ฮือฮาต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เทศกาลแห่งความรักอย่างวันวาเลนไทน์เลยค่ะเมื่อทางด้านนักร้องคนดังค่ะอย่างคุณกวางเอบีนูมอลได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับนักแสดงสาวช่องดังคนนึงค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเปิดตัวหรือไม่แต่อย่างใดค่ะแต่หากใครจำได้ค่ะเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเองค่ะทางด้านคุณกวางเอบีนูมอลนั้นเพิ่งเลิกรากับอดีตแฟนสาวอย่างคุณน้ำหวานซาซ่าไปค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยค่ะเพราะว่ามีเรื่องของครอบครัวเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์ค่ะและในวันนี้เลยค่ะแบบสดๆร้อนๆเลยเมื่อทางด้านคุณกวางเอบีนูมอลดูเหมือนว่าหัวใจนั้นจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงค่ะเมื่อได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับอดีตนักแสดงสาวค่ะซึ่งก็คือคุณเพลงภัทรพรค่ะพร้อมกันค่ะยังได้มีการระบุแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าแหมเล่นตัวเองก่อนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยซึ่งงานนี้ค่ะหลังจากที่ได้โพสต์รูปออกไปนะคะก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยค่ะรวมถึงชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าคบกันหรอคะยินดีด้วยนะและในวันนี้ค่ะเราก็จะพาทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับคุณเพลงภัทรพรกันโดยคุณเพลงค่ะเป็นอดีตนักแสดงในสังกัดช่อง7ค่ะมีผลงานละครที่โด่งดังอยู่หลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายโลหิตมือเหนือเมฆหรือว่าลูกไม้ไก่ต้นค่ะและคุณเพลงค่ะก็ยังเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์ค่ะและหลายคนค่ะก็อาจจะยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วคุณเพลงนั้นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางด้านนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างคุณปั้นจั่นปรมะด้วยค่ะสุดท้ายค่ะถึงแม้ว่าภาพมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะแต่ถึงอย่างไรก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกครั้งนึงค่ะและหากมีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบกันในทันทีเลยค่ะ